หลายคนเนี่ยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะติดโควิด -19 แต่ทีเนี้ยค่ะจะบอกว่าถ้าติดโควิด -19 แล้วหลังจากที่หายป่วยก็ยังวางใจไม่ได้นะคะเพราะอะไรวันนี้คุณณัชยาสงวนสุขมีผลการศึกษาจากจีนมาฝากเรานะคะที่อู่ฮั่นเลยซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดนะคะพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน Truvi Room นะคะสวัสดีคุณณัชยาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมคุณวิชาคุณผู้ชมค่ะเป็นข้อมูลที่ออกมาจากทางการจีนอย่างที่คุณแอมได้เรียนคุณผู้ชมไปนะคะและข้อมูลนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆซึ่งสื่อนะคะอย่างหนังสือพิมพ์ South China Morning Post นะคะนำข้อมูลนี้ออกมาเปิดเผยบอกว่าแพทย์จีนที่มีการรวบรวมข้อมูลนะคะจากผู้ป่วยโควิด -19 หลักพันเคสที่มีการเกิดขึ้นว่าเขาป่วยแล้วเขาก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็หายป่วยแล้วเนี่ยปรากฏว่าผลที่ออกมานะคะเขาพบว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผู้ที่หายป่วยจากโควิด -19 เมื่อหายป่วยแล้วส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพในระยะยาวนะชยาย้ำว่าส่วนใหญ่นะคะไม่ได้หมายถึงทุกคนนะคะโดยนักวิจัยนั้นพบว่าร้อยละ76ของผู้ที่ออกจากโรงพยาบาลในเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนั้นปรากฏว่ายังมีอาการที่เกี่ยวข้องกับไวรัสที่แสดงออกมาในร่างกายอย่างน้อย6เดือนนะคะอาการที่พบนั้นก็มีความแตกต่างกันไปตามแต่ละตามผู้ป่วยแต่ละคนนะคะซึ่งก็มีอาการทั้งเรื่องของสมองล้าปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับซึ่งก็เกิดในผู้ป่วยร้อยละ63และร้อยละ26ตามลำดับนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่เขารายงานออกมาว่าพบค่อนข้างบ่อยนะคะนอกจากนี้ยังมีปัญหาที่สร้างความประหลาดใจให้กับเหล่านักวิจัยเพราะว่าไปพบว่าผู้ป่วย1ใน3ของกลุ่มที่มีการศึกษานั้นมีอาการของไตทำงานผิดปกติค่ะซึ่งก็จะนำไปสู่ปัญหาต่างๆอย่างเช่นการเพิ่มของเสียในร่างกายในเลือดนะคะรวมถึงเรื่องของสมรรถภาพทางเพศอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะนี่ถือว่าเป็นการศึกษาอาการของผู้ป่วยโควิด -19 หลังจากที่เขาหายป่วยออกจากโรงพยาบาลไปแล้วแล้วเขาก็มีปรากฏการณ์หรือว่าศัพท์ที่เรียกอย่างไม่เป็นทางการว่านี่อาจเป็นอาการโควิดระยะยาวค่ะซึ่งหน่วยงานด้านสุขภาพรวมถึงศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาก็มีการรวบรวมข้อมูลนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการรายงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างทีมบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศต่างๆนะคะซึ่งข้อมูลนี้ที่ออกมาจากทางการจีนเขาก็มีการรวบรวมมาจากแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลไชน่าแอนด์เจแปนซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในกรุงปักกิ่งของจีนแล้วเขาก็รวบรวมข้อมูลนี้ล่ะค่ะนำไปอยู่ในวารสารที่ชื่อว่า Lancet นะคะแล้วก็นำออกมาเผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาข้อมูลที่ออกมานั้นก็ทำให้หลายฝ่ายอาจจะมีความวิตกกังวลว่าจริงๆแล้วโควิด -19 มันมีอาการที่ร้ายแรงขนาดนั้นหรือไม่อย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่แพทย์นำออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 เมื่อคนหายป่วยแล้วสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยหรือไม่นี่อาจเป็นข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาจากทางการแพทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นหลังจากโควิด -19 มันแสดงให้เห็นว่าเจ้าไวรัสตัวนี้มีความร้ายกาจแล้วก็สามารถเล่นงานร่างกายของมนุษย์ได้ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวสำหรับกลุ่มคนที่มีอาการรุนแรงนะคะซึ่งบางคนก็บอกว่าอาการที่พบว่าป่วยติดเชื้อโควิด -19 อาจจะมีอาการรุนแรงในผู้ป่วยในบางรายบางคนอาจจะมีอาการน้อยกว่านี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะคะว่าเชื้อนั้นจะไปจับแล้วก็แสดงอาการตรงไหนกันแน่นะคะและเมื่อพบการระบาดครั้งแรกของโควิด -19 เท่าที่มีการรายงานออกมาบางคนตอนแรกก็คิดว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจทำให้ปอดบวมแต่พอผ่านไปค่ะเราก็จะเห็นว่าข้อมูลที่ออกมาจากบุคลากรทางการแพทย์ด้วยวงการแพทย์หรือว่าทีมแพทย์ที่ให้การรักษานั้นก็จะเห็นได้เลยว่าอาการของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 แต่ละคนมันจะมีความแตกต่างกันอย่างมากมีทั้งสูญเสียกลิ่นการได้กลิ่นนะคะรับรู้กลิ่นหรือว่ามึนงงไปจนถึงอาการท้องเสียบางคนก็เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันแล้วข้อมูลที่ออกมาเรื่อยๆนี้นะคะก็ทำให้แวดวงทางการแพทย์เนี่ยเข้าใจโรคโควิด -19 มากขึ้นในระดับนึงแต่ไม่ได้หมายถึงว่ารักษาหายแล้วเนี่ยไม่พบเชื้อในร่างกายสามารถจะไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในขณะเดียวกันก็ยังมีเรื่องของความวิตกกังวลอย่างเช่นเรื่องของร่างกายที่ได้รับผลกระทบในระยะยาวซึ่งข้อมูลนี้ค่ะมันไปสอดคล้องกับแพทย์ที่มีการศึกษาในประเทศอังกฤษที่พบว่าประมาณ10
เปอร์เซ็นต์หรือว่าร้อยละ10ของผู้ที่หายป่วยโควิด19แล้วยังคงมีอาการของโรคเรื้อรังไปอย่างน้อย3เดือนแต่แพทย์จีนที่ออกมารายงานบอกว่าอาการจริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณ6เดือนหรือว่าครึ่งปีเลยนะคะนี่แสดงให้เห็นว่าการรักษาสุขอนามัยของแต่ละคนรวมถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยการดูแลรักษาร่างกายให้รู้สึกว่าแข็งแรงปราศจากโรคภัยนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะแล้วเราสามารถช่วยกันได้ถ้าเรานั้นร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็ตั้งใจที่จะสกัดโควิด19ไปด้วยกันนะคะซึ่งถ้าจะดูสถานการณ์การระบาดของโควิด19ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนยังคงต้องจับตามองค่ะเพราะว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขของจีนก็ออกมาแถลงบอกว่าพบผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อโควิด19จำนวน69คนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเทียบแล้วก็คือมากขึ้นเป็น2เท่าของการที่พบผู้ติดเชื้อโควิด19เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ไปเจอ33คนนะคะทำให้ทางการต้องมีการประกาศใช้มาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดนั่นคือในกรุงปักกิ่งของจีนจำเป็นที่จะต้องมีการใช้บริการรถแท็กซี่หรือว่าบริการเรียกรถส่วนตัวพร้อมคนขับผ่านแอปพลิเคชันก่อนที่จะขึ้นรถก็จำเป็นที่จะต้องสแกนโค้ดสุขภาพก่อนนะคะเพื่อยืนยันความปลอดภัยว่าตัวเขาหรือว่าผู้ใช้บริการนั้นไม่ติดเชื้อโควิด19ระเบียบการใหม่นี้นะคะออกมาเพราะว่ามีการตรวจพบว่าคนขับรถที่ให้บริการรถส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันในกรุงปักกิ่งของจีนนะคะเป็นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด19แต่ปรากฏว่าไม่แสดงอาการนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็มีความกังวลว่าการที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการมันอาจจะกระจายโรคไปสู่คนอื่นๆได้อีกจำนวนมากเลยทีเดียวถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองป่วยจริงๆนะคะซึ่งตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะก็มีการให้บริการของเรียกรถส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชันนะคะการที่ปกปิดหรือว่าไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนั้นก็โดนปรับไปตามระเบียบนะคะโทษฐานที่ไม่สนับสนุนมาตรการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด19ที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนก็พยายามที่จะค้นหาว่าจุดต้นตอการระบาดนั้นมันเกิดขึ้นตรงไหนแล้วก็การระบาดภายในประเทศเนี่ยเห็นว่าพื้นที่ทางตอนเหนือก็เริ่มมีตัวเลขของการระบาดที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้วนะคะก็ทำให้ทางการจีนต้องหวนใช้มาตรการต่างๆรวมถึงทางนายกรัฐมนตรีของจีนนะคะก็พยายามที่จะเน้นย้ำว่าห้ามบุคลากรทางการแพทย์ใดคนใดนะคะที่จะปกปิดข้อมูลทางการแพทย์ต่างๆที่นำไปสู่การเห็นแล้วว่ามันมีการระบาดเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลคุณแอมคุณชาวคุณชมต้องบอกว่ามันเป็นการที่มันกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วทำให้จีนเนี่ยต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวเลขที่จีนก็ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ผู้ติดเชื้อสะสมยังอยู่ที่ 80,000 กว่าคนจะ 90,000 แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษสำหรับที่ประเทศจีนค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามวิดีโอที่น่าสนใจเรามีให้ได้รับชมอีกเพียบเลยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดรายการสดๆสามารถติดตามได้ที่ TNN Live หรือว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะกดลิงก์ใต้วิดีโอด้านล่างนี้เลยเพื่อติดตามพวกเรากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ